ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชาการออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Learning Design for Business โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะให้การศึกษากับเราพอเพียงแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานตลาดแรงงานที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือตลาดแรงงานภาคธุรกิจซึ่งความรู้ที่ได้เนี่ยจะถูกนำไปประยุกต์ใช้นะคะเป็นความสามารถซึ่งจะส่งผลให้เราเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะภาคธุรกิจเองนะคะก็ช่วยให้คนเนี่ยมีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันค่ะเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะก็คือการฝึกอบรมนั่นเองในหลักสูตรนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงการออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจเพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมบุคลากรที่ก้าวเข้าสู่แรงงานภาคธุรกิจนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้กันหรือยังคะอย่าลืมนะคะเราควรจะเข้าไปทำพรีเซอร์เวย์กันก่อนค่ะทำไมต้องเข้าไปทำพรีเซอร์เวย์ล่ะคะเพราะว่าเราจะได้วัดระดับความต้องการในการเรียนรู้ของตัวเราเองค่ะแล้วก็พรีเซอร์เวย์ตัวนี้นะคะดีไซน์ไว้อย่างได้มาตรฐานเลยจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะทำพรีเซอร์เวย์ในแบบฝึกหัดต่อไปได้ด้วยค่ะอันดับต่อไปเราลองมาร่วมกันดูวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้กันหน่อยนะคะมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาทั้งหมดด้วยกันเนี่ย5ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการทำ analysis มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วก็การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นะฮะต่อด้วยโมเดลการออกแบบหลักสูตรนะคะที่ใช้กันแพร่หลายแล้วจึงเริ่มเข้าใจความต้องการพื้นฐานแล้วเราก็มาเรียนรู้การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ทำ Need Survey กันนะคะส่วนที่2นะคะคือการดีไซน์นะฮะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่ะแล้วก็นำผลการวิเคราะห์เนี่ยมาประกอบการออกแบบหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อใช้ประถมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ได้นะคะส่วนที่3ค่ะ development เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนแล้วก็ครบองค์ประกอบส่วนที่4 implementation นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมค่ะจัดได้ตามเป้าหมายแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะคะส่วนสุดท้ายค่ะคือส่วนที่5 evaluation เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มนะคะการวัดผลในรูปแบบต่างๆได้นี่ก็ครบ5วัตถุประสงค์ของการเรียนในหลักสูตรนี้นะคะเมื่อจบการเรียนรู้และทำกิจกรรมจนครบเนี่ยค่ะจบหลักสูตรแล้วเนี่ยนะคะรับรองได้เลยค่ะท่านจะเป็นนักฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยค่ะต่อไปเราจะมาเจาะลึกปฏิทินการเรียนรู้กันค่ะทั้ง5เนื้อหาเนี่ยนะคะเนื้อหาที่เป็นเรื่องการทำ analysis หรือหาความต้องการเนี่ยเราจะเรียนกันในวีคที่1แล้วก็วีคที่2นะคะการดีไซน์หรือวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเนี่ยจะเป็นวีคที่3และ4การทำ development พัฒนาเนี่ยเป็นวีคที่5 implementationและ evaluation ก็ในวีคที่5เช่นกันนะคะหลักสูตรเนี้ยจะหนักไปใน3เนื้อหาแรกก็คือ analysis design แล้วก็ development นะคะส่วนในเรื่องการทำ implementation หรือการฝึกอบรมนะคะการจัดฝึกอบรมนะคะแล้วก็การทำ evaluation หรือการประเมินเนี่ยเราจะเป็นการแถมเพื่อให้เราเห็นครบโมเดลค่ะเพราะว่าการออกแบบให้ครบโมเดลเนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะเนื้อหาของเราเนี่ยก็เลยน้ำหนักเนี่ยนะคะจะไปตกอยู่ใน3เนื้อหาแรกนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องสำคัญมากๆนะคะของท่านเพื่อให้จบหลักสูตรนี้เนี่ยให้ได้เกียรตินิยมอันดับ1นะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยจะมาจากการทำการบ้านนะคะมีอยู่2ชิ้นค่ะชิ้นละ20คะแนนและ15คะแนนรวมเป็น35คะแนนมีควิสอยู่3ครั้งนะคะครั้งละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนนะคะ
งานชิ้นนี้เนี่ยใหญ่นะคะเป็นงานกลุ่ม1ชิ้น30คะแนนทำไมจำเป็นจะต้องมีงานกลุ่มคะเพราะว่าเวลาออกไปทำงานจริงๆเนี่ยความสำเร็จของงานอยู่ที่การทำงานเป็นทีมจริงๆค่ะคะแนนส่วนนี้จึงมากนะคะเพราะให้ท่านเนี่ยแสดงพลังของทีมออกมาค่ะส่วนสุดท้ายน้อยหน่อยนะคะเป็นแบบฝึกหัดค่ะการทำแบบฝึกหัดเนี่ยเพื่อทบทวนความจำนะคะมี1ชิ้น5คะแนนคะแนนรวมทั้งสิ้น900คะแนนค่ะทำให้ท่านเนี่ยมีชัยชนะแน่นอนถ้าท่านทำได้นะคะ